ืนดิจิตอลประเทศไทยนี่ถ้าทำเรื่องนี้ได้นะครับจะขึ้นเป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนของโลกบนเวทีโลกทันทีนะครับเป็นนโยบายที่ยาบมากนะยาบมากนี่ครับคือเครื่องมือที่จะช่วยพลิกฟื้นประเทศเพราะระบบการเงินแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี่อย่างเทียบกันไม่ได้เลยนะก็จะทำให้ประชาชนทุกผู้ทุกคนเนี่ยทำธุรกรรมการเงินเนี่ยได้สะดวกปลอดภัยประหยัดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการทำธุรกรรมที่ท่านเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงครับคืนดิจิตอลดิจิตอลประเทศนี่ผมฟังแล้วนี่ผมเห็นว่านโยบายที่จะทำเรื่องนี้นี่เป็นนโยบายที่ยาบมากนะยาบมากเพราะอะไรครับก็ผมเห็นว่านี่ครับคือเครื่องมือที่จะช่วยพลิกฟื้นประเทศในยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันทำไมผมคิดอย่างนี้ครับดิจิตอลอะไรเป็นของใหม่นะฮะเป็นของใหม่ที่ยังจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นกันละมันอยู่ในแซนด์บ็อกซ์กันนะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้าจะทิ้งแล้วก็หันกลับไปใช้อีวอลเล็ตอีวอลเล็ตคือวอลเล็ตที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเจอ2ข้อหาทันทีครับข้อหาแรกคือประเทศจะเสียโอกาสทั้งใหญ่เพราะระบบการเงินแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปัจจุบันสูงกว่าระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี่อย่างเทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลยกำลังจะถูกพรรคเพื่อไทยทำแท้งถ้าท่านทำนี่เจอแน่ข้อหานี้ข้อหาที่สองครับไอ้คิดใหญ่แต่ทำไม่เป็นเนี่ยจะเป็นมอตโต้ที่ถูกยัดเยียดให้พรรคแทนคำว่าคิดใหญ่ทำเป็นที่ใช้พรรคประเทศใช้หาเสียงมาตลอดไอ้ตรงนี้ท่านโดนแน่เหมือนกันเพราะท่านชัดเจนแล้วว่าท่านจะทำแต่ถ้าคิดเป็นจะทำเป็นหรือเปล่าจะไม่ค่อยแน่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก่อนที่ท่านนายกเศรษฐาจะชี้แจงเปลี่ยนไปว่าจะเอายังไงกับนโยบายนี้นี่ผมอยากจะขอให้ท่านนายกไตร่ตรองเรื่องนี้ให้หนักและรอบครอบท่านอย่าได้ขอให้ท่านยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะผมคิดว่าเรื่องใหญ่จริงออกมาพูดจริงผมก็ไม่ได้ไปพูดที่ไหนอ่ะถ้าเราจะมีดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาเสนอที่จะทำในข้อ2ที่วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะโยนจริงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยมันจะเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ครับมันจะทำให้ประชาชนทุกผู้ทุกคนเนี่ยทำธุรกรรมการเงินเนี่ยได้สะดวกปลอดภัยประหยัดกว่าระบบปัจจุบันมหาศาลเพราะฉะนั้นเพราะทำไมถึงประหยัดเพราะว่าเบื้องหลังการเซตเมนต์เงินในการเคลียร์เงินกันหลังบ้านของแต่ละแบงค์นี่มันมีค่าใช้จ่ายครับเพราะระบบ e-wallet นี่แบบปัจจุบันนี่มันจะต้องมี operating cost ต้องใช้คนต้องมี auditor ต้องมี maintenance ระบบต้องมีอะไรอีกสารพัดมันแพงแล้วแพงนี่แบงค์ไม่ได้จ่ายเองครับเขาก็โยนภาระให้ประชาชนเป็นคนแบกรับทั้งนั้นอ่ะข้อที่สองนะครับการที่มีระบบการเงินแบบใหม่นี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการทำธุรกรรมที่ท่านเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงครับจะเกิด disruption ในเรื่องการทำธุรกรรมผมยกตัวอย่างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโบรกเกอร์เพราะตลาดหลักทรัพย์ในยุคใหม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคัสโตเดียนคือผู้ดูแลเก็บรักษาหุ้นนะตลาดหลักทรัพย์ในยุคใหม่ท่านขายหุ้นแล้วได้เงินเลยไม่ต้องรอทีบวกสองขายแล้วจบเพราะฉะนั้นระบบการทำงานมันจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นประโยชน์และต่อประชาชนที่ใช้ทั้งสิ้นเพราะมันสั้นง่ายประหยัด
ราะฉะนั้นเรื่องไอ้ Digital Economy Cashless Society อะไรอะ Sharing Economy ที่เราฝันกันมานานแล้วแต่มันไม่เกิดนะครับมันได้แต่พูดไอ้มีของแบบนี้มีเครื่องมือตัวนี้ไอ้ของแบบนี้จะเกิดได้จริงครับซึ่งการเกิดของแบบนี้นะโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมันจะถูกเปลี่ยนผมได้ยินคำว่าเราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจนี่ก็มันไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ยังไงครับก็สร้างเครื่องมือตัวนี้มาก็จะเปลี่ยนง่ายๆแล้วตัวนี้พอเปลี่ยนโครงสร้างระบบจะโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนี่เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเองรู้สึกอังกฤษก็เคยทำวิจัยเรื่องนี้บอกว่าไม่ต้องทำอะไร GDP ก็เพิ่มขึ้นเองเพราะว่าระบบการใช้เงินมันจะไม่มีฟริกชันมันฟริกชันเลสมันจะไม่มีแรงต้านในระบบการใช้เพราะวันนี้นี่แคชเลสมันจะไปเติบได้ยังไงครับท่านอย่าขยับตัวนะครับในระบบการเงินปัจจุบันขยับซ้ายโดนตงขยับขวาโดนตงทำอะไรก็โดนตงนะครับเพราะมันมีตัวกลางที่คุมอยู่แล้วเรื่องสำคัญตั้งแต่เรามีระบบเศรษฐกิจมีสังคมนี่ปลาใหญ่มันจะกินปลาเล็กแก้ไม่ได้แต่ระบบแบบนี้มันจะกินยากโอกาสที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กมันจะยากขึ้นในขณะที่ปลาเล็กเร็วอาจจะรวมหัวกินปลาใหญ่ที่ช้าไม่ยากครับแล้วงานนี้นะไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรเสียครับไม่มีเจ้าด้วยมีแต่ได้กับได้ได้มากหรือได้น้อยแล้วถ้าได้นี่นะมันเปลี่ยนนะครับประเทศไทยนี่ถ้าทำเรื่องนี้ได้นะครับจะขึ้นเป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนของโลกบนเวทีโลกทันทีนะครับแล้วกติกาวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกประเทศก็ต้องการทำ